ครับประวัติฝ่ายแดงนะครับชัยมงคลแถมบางไทรสูง170ซมนะครับชกมา60ชนะ48เสมอ2แพ้10นะครับชื่อจริงว่ากมลภพเพชรเลิศครับอายุ19ปีจากอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟอร์มก็มีชนะคมศรราชานนท์แล้วก็มาชนะองลีเพชรโพทองนะครับชนะในแบบน็อกเอาท์เลยนะครับยก2ที่ศึกมวยไทยทรบ5แห่งนี้แหละครับส่วนเรือนไทยดาบพงศ์191นะครับนายศตวรรษสุนาครับนักชกวัย26ปีจากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนแพ้คะแนนหม่ำๆนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนที่พักจากการชกมวยสากลก็มาชกมวยไทยครับปรากฏเรือนไทยนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสัตย์สิบประภายินครับซอยลาดพร้าว130ก็มีอย่างดินเนื้อทองผาขาวแล้วก็เรือนไทยนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายนี้ครับครับส่วนมุมแดงก็น้องแทมบางไทนะครับเป็นบุตรชายของประธานเอกบางไทนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับชายเมืองคนแทมบางไทคู่นี้บุรีรัมย์นะครับฝ่ายแดงน้ำเงินมหาสารคามนะครับอีสานอีสานชกครบยกก็จะพัก21วันวันนี้เอาแล้วครับนักชกเรือนไทยครับจอมเก่าสามสู้กันกลางเวทีครับออกกันใกล้ๆค่อยๆขยับนะครับเรือนไทยมาวิซ้อมอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่กับคุณกบขากูลพองสุภานะครับสำนักสถิประภายิมวันนี้ทีมเชียร์ของสถิประภายิมก็มาให้กำลังใจครับเรือนไทยครับมาฟิตซ้อมอยู่ด้วยกันนี่ครับแบบดีซ้ายครับวันนี้ประธานเอกบางไทรประธานเอกบางไทรก็มาด้วยนะครับใช่สู้กับทีมงานประธานเอกนี่โอ้โหสะพัดแน่นอนกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยนะครับผู้มีแต่ให้นะครับประธานเอกบางไทรโคนงการมวยก็ชื่นชอบนะครับนิสัยใจคอยิ้มย้ำแจ่มใสครับหมดยกที่1 7ปอนด์คู่รอง127เดี๋ยวอีกสักครู่ครับคู่เอกของรายการ135ปอนด์ครับรุ่นไลฟ์เวทนี่ครับนักชกรุ่นใหม่ครับชัยมงคลสีเสื้อดีครับน้ำเลี้ยงดีฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับเรือนไทยครับ130ครับลาดพร้าวยังจดจ้องกันอยู่กลางเวทีกรรมการดร.พิทักษ์ทองแพซับจะคิดกันนานอีกนิดนึงก็ไม่กล้าเปิดเกมครับแห่งขวาครับนาบสวยจับขาล้มลงไปครับเรือนไทยค่อยๆเบียดนะครับไทยมงคลนั้นรับแบบนิ่งๆครับไม่หนีครับยืนใกล้ๆรอที่จะบวกจ้องกันตาเขม็งเลยนะครับขยับเบียดเรือนไทยเอาละครับเรือนไทยเริ่มเน้นล่างครับซ้ายล่างต้นขาขวาหลอกล่อขยับเดินนี่ครับเร่งเกมนะครับออกแข้งซ้ายที่เดิม2ดอกครับย้ำอีกตรวจจ้องครับหน้าตานี่แน่รู้เลยนะครับว่ากำศึกมามากกว่าเรือนไทยปีนี้26นะครับส่วนไทยมงคล19ครับก่อนกว่า7ปีนะครับชัยมงคลแต่บนเวทีนั้นทุกอย่างเท่ากันนะครับน้ำหนักได้กันตัดล่างครับเดือนไทยเจาะย่างเจาะยางก่อนนะครับแข้งขวาชัยมงคลตัดล่างแล้วครับเดือนไทยเข้าในขึ้นเข่าล็อกไล่แขนกันอยู่ครับจับแย่งกันสอดดูครับตีหน้าขาครับเดือนไทยเอาละครับเสียงเชียร์เริ่มมาครับตีหน้าขาแล้วครับคุณพิเชษฐ์แม่หน้าขานี่เจ็บนะครับตีไปที่จุดเดิมนะครับที่เตะซ้ายไป2ครั้งนะครับที่บริเวณต้นขาขวาครับเหนือหัวเข่าขึ้นไปครับตรงนั้นแหละครับแม่เริ่มจากการเตะซ้ายไปก่อนแล้วตอนนี้เข้าวงในตีต้นขาไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใดครับ
ตีต้นขาได้ครับแต่ห้ามตีกระจับนะครับตีกระจับฟาวดูครับด้านล่างเทรนเนอร์นี่เห็นแล้วครับเห็นช่องแล้วครับชี้ที่ต้นขาของคู่ต่อสู้ครับเทรนเนอร์น้ำเงินย่อเข้าหาครับเรือนไทยแต่ซ้ายยกนี้ถือว่าทำดีนะครับเรือนไทยออกเนื้อเน้นๆครับชัยมงคลยังนิ่งอยู่ยังไม่ออกอาการครับหมดยกที่2โกเบทครับขนมปังกรอบเนยสดนะครับอร่อยอร่อยครับนึกถึงขนมปังก็ต้องโกเบทนะครับภาพช้ายก2แทงขวาของชัยมงคลนะครับแล้วก็แทงขวาทั้ง2ฝ่ายครับเริ่มยก3เกมต้องเปิดแบบ 100% แล้วนะครับชัยมงคลแถมบังไซครับนักชกหนุ่มฟอร์มสดนี่ครับแทงด้วยซ้ายเรือนไทยรุ่นพี่เก๋าเกมช่วงบินสูงกว่าขึ้นมาพยายามจะพักเหลี่ยมตั้งกำแพงซ้ายไว้ไม่ให้ตีง่ายๆเหมือนกันเอาละครับปักด้วยศอกซ้ายไล่แขนแทงขวาแถมบางคนฟันศอกซ้ายเรือนไทยแทงขวาซ้ายเอาละครับต้องเร่งแล้วครับสถานการณ์นั้นต้องเรียกเสียงเชียร์ให้ได้ครับโยนี้เกมเปิดเลยนะครับทั้งสองสารวุฒิเข้าใส่กันคุณทีผมทีครับเดือนไทยดักแทงไทยมงคลสับศอกเข้าในปั้มฟัดแลกในกันครับปุดจมูกเอาไว้ครับพยายามจะขวางหน้าครับชัยมงคลโอ้โหลูกแข็งแรงอยู่ที่เดือนไทยนะครับตอนนี้ปิดออกข้างปิดออกข้างมาตีด้านหลังนะครับบิดมาข้างที่ชัยมงคลไม่ถนัดด้วยนะครับแน่เอาละครับพอเร่งเกมเท้าลอยโดนตัดล่างเรือนไทยลงล่างไม่ประทะบนครับลงล่างตีด้วยซ้ายพาเข้าเชือกเอาละครับชุดนี้ทำได้ดีครับเรือนไทยความเก่าเริ่มออกลายนะครับเริ่มออกฤทธิ์ครับสำหรับเรือนไทยโดนศอกทำแทงขยันมากขึ้นครับเรือนไทยจับปิดออกขวาล็อกในกรรมการแยกยิงหมัดครับทางด้านไทยมงคลดูสิของประธานเอกเรือนไทยตีเนื้อเน้นๆครับไล่แขนดักแทงเสียบไทยมงคลได้ไหมครับคันเอาไว้กันเอาไว้แม่ตัวเองหัวห้องมัมครับไทยมงคลเจอศอกเรือนไทยจับปั๊บหมุนออกข้างไทยมงคลจะลูดได้ไหมโอ้โหครับเรือนไทยตีได้ครับพิเศษ2นาทีนี่เป็นของเรือนไทยครับนอกมีแข้งแล้วก็มีตัดล่างอีกหนึ่งทีโอ้โหยกนี้ฉายครับยก3แต่ว่าครับท่านผู้ชมครับมันเหลืออีก2ยกไม่ใช่ว่าได้ยก3ไม่ชนะครับไม่ใช่มวย3ยกมันจะมีอีก2ยกเอาละครับชัยมงคลเร่งเกมแล้วเรือนไทยยกนี้ทำได้ดีแทงขวาซ้ายแทงซ้ายตัดล่างอย่าหมดอย่ายุบอย่าย่นอย่างเดียวเลยครับนี่ครับลูกจับบนครับแล้วก็บิดออกข้างครับแล้วบอกใกล้ๆแกก็รัดล่างครับรัดเอวเลยครับรัดปีกทำให้ชัยมงคลนั้นตีไม่ได้ครับฮุกซ้ายเข้าชายโครงอ้าวดักแทงซ้ายชัยมงคลฟันศอกไม่โดนเนี่ยรัดปีกแบบนี้ครับหมดยกที่3ครับฝ่ายแดงชัยมงคลแทนบังไซน้ำเงินเรือนไทยดาบพง191ครับชัยมงคลเข้ามาปั้มฟัดดูครับว่าใครจะตีได้ครับยกนี้มีศอกครับชัยมงคลรัดปีกแล้วครับเรือนไทยรัดดีแต่รัดให้นิ่งเลยนะครับถ้าว่ารัดไปรัดมาปรากฏว่าชัยมงคลดิ้นแล้วหักเอาเรือนไทยอยู่ล่างนี่เสียหายนะครับฉะนั้นรัดต้องรัดให้นิ่งครับรัดให้แน่นอ้าวแทงขวาซ้ายทีนึงแล้วต้องคุมให้อยู่ทำให้ต่อเนื่องรัดแน่เอาละครับรัดเอาละครับรัดแล้วแม่พาเข้าเชือกครับกลุ่มแล้วครับกลุ่มแล้วครับฝ่ายแดงเดินให้เร็วขึ้นอีกข้างล่างบอกซ้ายแทงขวาซ้ายแทงขวาซ้ายตั้งแขนไว้แทงขวาซ้ายทีนึงโอ้ตอนนี้ชัยมงคลงงครับเจอความเก่าของนักชกรุ่นพี่เข้าไปครับโอ้โหครับยกนี้ครับเรือนไทยก็ยังทำดีนะครับสายเป็นชุดชัยมงคล
ต้องเอาคืนให้ได้นะครับหาจุดเปลี่ยนให้ได้ครับชัยมงคลเรือนไทยคุมเกมได้แล้วนะครับดักแทงซ้ายสลับขวาแทงซ้ายชัยมงคลโอ้โหทำท่าหมดไปเลยครับคุณพิเชษครับยกนี้อย่างนี้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อครับครับเหลือเชื่อนะครับแฟนมวยนั้นเชื่อถือมากครับชัยมงคลเชื่อมาตั้งแต่ขึ้นเลยนะครับ3ยกก็ยังเชื่อครับครับโอ้โหนี่ครับแม่ชั่วโมงนี้เนี่ยดาบพงดูด้านล่างครับดาบพง191ไปใครโยเลยเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนวันทรงชัยดินเนื้อทองไงรับทรัพย์ไปคว้าเดิมพันไปโอ้โหครับขาขาวก็เข้าไปชิงแชมป์แล้วมวยรอบครับดูค่ายกำลังแรงนะครับเรียกว่ากำลังดีครับสำหรับในช่วงนี้ค่ายดาบพง191ก็มาอยู่กับคุณกบด้วยนะครับคุณถาคุณของสุภานะครับกินดีอยู่ดีซ้อมถึงแต่ว่าสัตว์สิงห์พายิมล่าสุดไม่ดีเท่าไหร่แก่นสวนครับครับบอกว่าจะบอกว่ากำลังเป็นต่อแล้วแต่ว่าบทสรุปคือแพ้น็อกไปนะครับไม่เป็นไรครับให้กำลังใจกันต่อครับแก่นสวนนี่ดูครับเรือนไทยครับแม่ชกมวยไทยใช้ชื่อเรือนไทยครับนิยมของไทยแล้วมวยไทยครับตั้งแขนไว้เนี่ยลูกขวางอ่ะขวางแล้วพยายามจะเสียบเนี่ยมันเสียบไม่อยู่ความแข็งแรงอยู่ที่เรือนไทยครับเอาละครับไม่แน่นะครับไม่แน่ครับทิ้งมาแล้วเนี่ยรัดปีกแก้ไม่ได้ครับลูกนี้ครับอย่าลืมนะชัยมงคลล่าสุดก็ชนะน็อกมาครับไอ้ขาน็อกครับเดี๋ยวได้เห็นมวยเข่ามาต่อยหมัดครับยกสุดท้ายเนี่ยยก3ยก4นี่ทางด้านเรือนไทยนี่ทำดีครับใช้ความเก่าประสบการณ์ชุดบงบินเอาละครับตัวสุดท้ายยิงมาแล้วตอนนี้รวมเป็นชุดแล้วครับชัยมงคลลูกศิษย์ของประธานเอกบางไทรไม่มีอะไรจะเสียนะครับยกนี้หมัดอย่างเดียวแล้วหมัดสุดท้ายแล้วนะครับชัยมงคลชัยบางไทรสั่งต่อยลุยต่อยหมัด1 2 3 4 5เลือดไทยหน้าไหนระวังแหมหน้าตายแกเปิดแล้วไงครับเลือดไทยล็อกไว้เกาะแทงข่าวซ้ายต้นฟันสองซ้ายหน้าสะบัดเอ้าขวางหน้าท่านบุคคลต่อยซ้าย1 2 3 4 5 6โอ้โหต่อยไม่นับเพื่อไทยล็อกไว้ล็อกไว้กอดไว้กอดไว้โอ้ยหายใจหัวใจจะวายโอ้ไม่แน่นะครับตอนนี้ครับโอ้โหเรือนไทยโดนเข้าไปครับทำท่าไม่ดีนะครับเข้าไปชุดนึงครับท่านบุคคลโอ้โหเสียงเชียร์ของท่านรองเองอึ้งมากครับในเวทีครับโอ้โหท่านลงไปนี่พลิกแตกเลยนะครับพลิกแตกเลยครับสี่ยกนี่โอ้โหไปถึงไหนตอนไหนแล้วครับไปไกลริบริ้วแล้วก็ไว้ก็ไว้เอาละครับประกาศเรียกออกมาคนที่เชียร์น้ำเงินไว้ก็บอกว่ากอดนานๆกรรมการอย่าเพิ่งแยกฝ่ายแดงก็บอกแยกเร็วๆแยกเร็วๆโอ้เวลามีด้วยนะครับเวลามีด้วยไทยมงคลลุยต้องทำให้ต่อเนื่องครับและทำแล้วเสียงเชียร์ต้องมาด้วยนะครับเสียงเชียร์ต้องช่วยด้วยครับไทยมงคลโดนถีบซ้ายจุกครับโดนถีบจิกไปที่ลำตัวครับจุกเลยครับหยุดเลยโอ้โหแบบนี้จบข่าวทอสบอลช่วงท้ายแล้วครับหมดยกสุดท้ายกรรมการดร.พิทักษ์ทองแพนะครับเดินไปรวมไปให้แนนกรรมการทั้ง3ท่านแล้วชูมือให้กับมุมน้ำเงินนะครับเรือนไทยดาบพง191ครับไปไหนครับเรือนไทยชูมือก่อนครับเอาละครับเดี๋ยววินเนอร์ครับเรือนไทยครับชนะคะแนนไปครับ191อ้าวมายืนเลยเอามานี่